รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทำไมหน้าแบบเนี้ยผู้หญิงที่มีใจผู้ชายเขาจะชอบเพราะอะไรมีกระเป๋า Hermes ประมาณกี่บาทโอ้ยกระเป๋า Hermes นี่พี่ไม่ค่อยกล้าบอกตัวเลขใครรุ่นนี้เนี่ยมีซื้อเก็บไว้10อันขณะนั่งประชุมอยู่เนี่ยพี่ชอบให้มีการมีสมาธิพี่จะไม่ชอบให้คนมากดอะไรตลอดเวลาเห็นประวัติเห็นการทำงานนะที่ว่าเราจะไปจบที่การเมืองจะเป็นนักการเมืองประเด็นที่หลายคนสงสัยเพราะเห็นในโซเชียลคือคุณแป้งกับคุณวรวีตกลงถูกกันไหมครับChevrolet Captiva ชุดเครื่องนอน Lotus Impression สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในค่ำคืนนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงที่ฮอตที่สุดในช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลายที่ผ่านมาไปไหนต่อไหนก็มีแต่คนพูดถึงเธอเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นทั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทั้งผู้บริหารระดับสูงหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มสวยมากแต่ตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงกันแน่คืนนี้ผมรับประกันว่าเราจะได้มีโอกาสรู้จักและเห็นทุกมุมมองอย่างลึกซึ้งที่สุดกับผู้หญิงที่ชื่อว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้ชมก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์คุณแป้งเนี่ยทีมงานวูดี้เวิลด์เองหลายคนสนับสนุนแล้วก็เชียร์ว่าอยากจะให้ผมสัมภาษณ์เธอเป็นอย่างมากผมก็สงสัยว่าทำไมทีมงานของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยลงคะแนนเสียงอยากให้ผมคุยกับเธอโดยเฉพาะทีมงานผมที่เป็นทอมหรือว่าเลสเบี้ยนจะบอกว่ารักแล้วก็กรี๊ดคุณแป้งนวลพันธ์เป็นอย่างมากเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคุณแป้งเนี่ยเป็นสเปคของทอมหลายคนด้วยกันคุณแป้งรู้ตัวไหมว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นลุคที่ทอมหรือเลสเบี้ยนจะชอบมากพี่แต่ทอมกับเลสเบี้ยนชอบผู้ชายก็ชอบผู้ชายก็ชอบแต่ปริ้นแบบนี้ลุคแบบนี้เนี่ยนวลพันธ์ล่ำซำก็ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงจะชอบผู้หญิงแบบนี้นะผมก็เลยถามผมทักกันบ้านผมเลยถามเลสเบี้ยนหรือทอมต่างๆว่าทำไมถึงชอบก็ไม่รู้ดูใบหน้าแบบเนี้ยบล็อกนี้รู้สึกมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามากเออไม่ใช่อารมณ์ทางเพศแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่ารักเออก็เลยถามว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยหรอว่าผู้หญิงชอบคนเยอะไม่เคยมีแฟนเป็นทอมนะไม่เคยแต่ว่ามีคนเคยมาจีบมั้ยก่อนนั้นไม่ค่อยมีที่เป็นทอมไม่ค่อยมีตอนเด็กๆก็แต่ว่ามีเพื่อนเป็นทอมเยอะแล้วก็น้องๆนักกีฬาแล้วก็รู้จักคนที่เป็นทอมแล้วเขาไม่บอกคุณเหรอว่าคุณดูเปรี้ยวดูแบบดูเท่ก็คือมันก็รักใคร่สนิทสนมกันน่ะรู้จักหลายคนเลยค่ะที่เป็นทอมครับคุณก็ต้องบอกว่าคนเป็นทอมเนี่ยเขาจิตใจดีนี่เป็นจุดเด่นนะก็ละเอียดอ่อนตอนนี้คุณรู้แหละว่าในใจเขาคุณคืออันดับหนึ่งแหละจำไม่ได้ในประเทศเนี่ยขอบคุณมากคุณดิมีทั้งหมดกี่คนด้วยกันในทีม29คนค่ะที่มาเก็บตัวในขณะนี้นะคะ29คนและซ้อมทุกวันแบบนี้ซ้อมทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้าก็วิ่งแล้วก็มีแข่งกันเองแบ่งข้างแข่งกันเองบ้างก็แล้วแต่ตารางการซ้อมของโค้ชครับโค้ชก็อยู่ทางนั้นเดี๋ยวต้องเรียกว่ามีใครที่เป็นตัวจี้หรือแนะนำได้ไหมครับ ผ
ผมจำได้ที่สุดเบอร์21หรือเปล่าเบอร์21ก็คือคนที่ทำประตูให้เราได้ไปบอลโลก2ประตูเลยชื่ออะไรนะฮะเนทค่ะเนทคุณเนทฮะเนทค่ะคุณเนทสวัสดีครับยุ่งอยู่ไหมฮะขอเชิญแป๊บหนึ่งคุณเนทผมว่าเธอแมนมากแมนมากคนนี้สวัสดีครับน้องเนทนี่คือคนที่ทำให้เราได้ไปยินดีที่ได้รู้จักขอบพระคุณมากนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติไทยนะถามนิดนึงว่าคุณแป้งเนี่ยตัวจริงเป็นยังไงสวยมากเออสวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกน้องนี่เขาเป็นผู้หญิงนะฮะน้องสาวนะมีแฟนเป็นผู้ชายมีแฟนผู้ชายแล้วครับจริงป่ะจริงค่ะคบกันนานหรือยังฮะ3ปีเดี๋ยวกับมีโครงการจะแต่งงานหรือเปล่าก็ยังอย่างตอนที่ยิงประตูเนี่ยคิดไหมว่าโอ้โหชีวิตมันจะเปลี่ยนขนาดนี้ก็ตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเพราะว่ามันความหวังของเรามันคือเราต้องการนัดที่5แล้วทีนี้คู่ต่อสู้เขาก็เก่งเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทีมเราจะเก่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเราสู้เขาได้เตะที่บ้านเขาแล้วก็ชนะเขาได้ก็ถือว่าสุดยอดมากผู้จัดการเขาให้ซ้อมหนักไหมก็โค้ชส่วนมากโค้ชจะให้ซ้อมหนักค่ะคือเราต้องเก็บรายละเอียดแล้วก็ซ้อมให้หนักเพราะว่าเราเป็นทีมน้องใหม่ที่จะต้องไปสู่บอลโลกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โชคดีนะครับอ่ะต่อมาคนต่อไปคือนี่เบอร์15อันนี้เป็นดาวรุ่งครับน้องมิวค่ะมิวค่ะมิวน่ารักน่ารักสวยที่สุดในทีมนะสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีรบกวนเวลาจากการซ้อมนิดนึงซ้อมทุกวัน7วันเลยป่ะตอนนี้ก็เสาร์เช้าแล้วก็พักครับเสาร์แล้วก็อาทิตย์วันครับแต่ทำไมถึงอยากเล่นบอลวะเนี่ยอยากเตะบอลวะเนี่ยก็รักฟุตบอลค่ะเตะบอลความท้าทายสุดเลยเนี่ยในการเล่นทีมนี้คืออะไรเนี่ยเล่นแบบเท่าพี่เขาให้ได้เนี่ยความฝันสูงสุดคือก็ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งความฝันค่ะคือไปบอลโลกเดี๋ยวเราเจอกันมิถุนายนที่แคนาดาแคนาดานะครับนะขอบคุณครับผมว่าสปิริตของทีมฟุตบอลเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นทีมเวิร์กไงฮะถ้าเด็กไม่สมานสามัคคีนี่คือหัวใจของนักกีฬาทีมบอลหญิงเลยนะคือเขาสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารักกันไม่เคยทะเลาะกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทะเลาะกันเลยแล้วก็เชื่อฟังครูอยู่ในวินัยโทษนะครับโทษนะฮะขอเชิญตรงนี้เลยครับเอาบอลมาด้วยได้ไหมครับเอาบอลเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยฮะเอมาเลยผมพร้อมถามคุณป้านิดนึงว่าตั้งแต่มาเป็นผู้จัดการทีมสวัสดีครับคุณป้ายนี่เตะบอลตั้งแต่มาฮะยังไม่เคยเคยเห็นปะไม่เคยเตะไม่ได้เตะไม่เป็นไม่คุณไม่บอลนี่คุณไม่เคยเตะไม่เคยแตะแต่ดูเป็นอย่างเดียวดูเป็นเลี้ยงก็ไม่เคยจริงเหรอจริงถามน้องที่อยู่มาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะพี่ป้าผมของ่ายๆเลยได้ไหมผมอยากเห็นว่าพี่เตะลูกเนี้ยคุณอะไรท่านชื่อคุณอะไรเอ๋เตะลูกเนี้ยไปหาคุณเอ๋แต่ใช้ส้นสูงเตะก็ได้อยากเห็นว่าวิธีเตะของคุณแป้งไม่ได้หรอกเตะไม่เป็นไม่เคยเตะก็เตะออกทีวีเลยอ่ะเดี๋ยวบอล